จ้าพบกับชินวาครับผมอันนี้ก็มีธนูนี่ครับถ่ายจากนี้เลยนี่เป็นธนู PVC นะครับผลิตจาก PVC อันนี้ก็ของลูกค้าอันนี้ของพี่หนึ่งอันนี้ของพี่อ้ํานะครับพอดีวันนี้ของเพิ่งมานะครับต้องเอาไปส่งเขาวันอาทิตย์นะฮะก็เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับผมอันนี้ครับผมนะฮะอันนี้ก็ทําเป็นทรงไว้นี้นะครับผมเทรดดิชั่นนะครับผมตรงนี้เลี้ยวเล็กนะครับตรงนี้มาก็ใหญ่มานะครับผมดูทรงนะฮะดูเคิร์ฟนะครับผมดูเคิร์ฟเคิร์ฟพวกนี้นะฮะแล้วก็ทำสีนะครับผมนี่เป็นเคิร์ฟนะฮะดูจับด้านนี้มาดูด้านนี้ฮะครับอันนี้ทำจากหนังวัวแท้นะครับผมซื้อหนังวัวแท้มาอันนี้เป็นหนังวัวแท้แข็งนะครับผมสำหรับด้านบนสำหรับวางลูกธนูนะฮะเอานี่ลืมเอาหนังอันนี้มาด้วยนะฮะนี่ฮะดูครับผมครับอันนี้นะฮะครับผมครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้จะยิงเบาครับน้ำหนักจะเบานะฮะส่วนอันนี้น้ำหนักจะแข็งนะครับผมอันนี้ปอนจะสูงกว่านะครับผมอันนี้ทำไม่นานแล้วครับผมมาทำเคิร์ฟไว้นะฮะอันนี้ทำสีดำด้านนะครับอันนี้เป็นมุกนะครับผมเป็นมุกออกเหลืองนะฮะผมทำสีก็สามกระป๋องเลยนะครับผมอันนี้นี่ฮะก็จะทำแบบด้านนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นหนังเป็นหนังจามารีนะครับผมอลังเม็ดนึงก็แพงแล้วก็ติดหนังเทียมเข้าไปเป็นหนังเสือดาวนะฮะผมทำเป็นรูปทรงนี้นะครับผมส่วนเชือกนะครับก็เป็นเชือกธนูนะครับผมขึ้นสายเรียบร้อยนะครับผมเชือกของธนูเฉพาะนะครับผมขึ้นสายเรียบร้อยแล้วก็ลงแว็กไว้นะครับผมนี้ด้วยทั้งสองคันนะถ่ายนี้เลยนะครับขึ้นมาหน่อยครับขึ้นมาหน่อยเห็นเต็มๆขึ้นมาหน่อยเนี่ยครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะรีวิวในการยิงให้ดูนะครับจะยิงคันเบาก่อนนะครับยิงได้ทั้ง2ด้านนะครับ3นิ้วหรือว่า1นิ้วแล้วเห็นเต็มตัวไหมเห็นมาทางด้านนี้ครับถ่ายได้ตรงนี้นะครับผมดูท่ายิงนะครับครับผมก็จะยิงแบบว่าด้านนี้เลยด้านนี้ครับด้านนี้ครับจะยิงแบบว่าเป็นธรรมดานะครับผมอันนี้ก็ระยะ10เมตรนะครับ10ประมาณ11 12เมตรนะครับผมครับนึงนะฮะหมดชนนะฮะครับผม1ลูกนะครับอันนี้ก็จะเน้นความแม่นนะครับผมปอนไม่หนักมากประมาณ28ถึง30นะครับครับผมลูกนึงนะฮะยิงหนังละ3ลูกนะครับผมครับครับนี่ครับแพทแปลงสปริงที่ดีนะครับผมแล้วก็มีความยืดหยุ่นดีนะครับ1อันนี้นะครับต่อไปครับผมอันนี้ครับก็จะเป็นคันที่จะมีความหนักขึ้นมาทําด้วยสีดําได้ครับนี่จะดุมากนะครับผมไม่ต้องกลัวหักครับก็ทํามาอย่างดีนะครับยกเว้นยิงผิดนะครับผมถ้ายิงถูกไม่มีหักครับโอ้โหนี่แข็งกว่านะฮะครับผม1ลูกนะครับวืดไปดูครับลูกที่2นะฮะครับลูกที่3นะครับครับไม่ได้มารีวิวความแม่นนะเอาก็ให้ยิงให้ดูเข้ากลุ่มเฉยๆนะฮะครับลูกนึงครับผมอีกลูกนึงสลับมาอันนี้แล้วกันครับผมอย่างละลูกนะครับนี่ครับสวยงามครับครับอันนี้ก็ทำนะครับสนใจก็สั่งซื้อกันได้นะครับคือเวลาทำต้องใช้เวลานะครับในการทำเนี่ยแป๊บเดียวแต่ต้องทดสอบว่ามันจะหักไม่หักไหมหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันต้องมีการทดสอบนะแก้แบบครับผมอันจะนิ่มนะครับนิ่มเลยครับกับแป้งนี้จะยิงแข็งนะครับอันนี้ก็จะให้ทางพี่อ้ํานะครับผมครับแล้วจะมีแถมไฟเวอร์ให้นะครับของพี่อ้ํานะครับผมครับผมก็เรียบร้อยครับแบบการรีวิวนะฮะนี่ครับ2อันนะครับสวยงามนะครับดูที่ร้านจับนะครับผม
จับกระชับมือนะครับนี่เคิร์ฟก็ทำแบบว่าสวยงามนะครับผมมีความแข็งแรงทนทานนะครับเพราะว่าผมทดสอบแล้วก็ทดสอบอีกนะครับผมแต่ละคันนะฮะตรงนี้อยู่นะครับผมถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับพอวันอาทิตย์นี้ก็ไปส่งแล้ว2คันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับถ้าสนใจต้องอินบ็อกซ์เข้ามาคุยนะครับผมก็จะแถมเป็นลูกอาจจะเป็นลูกไม้หรือจะเป็นลูกแบบนี้ครับลูกแบบนี้จะมีคุณภาพกว่านะครับนี่เป็นขนไก่งวงจูกีแท้นะครับ5นิ้วนะครับผม5นิ้วนะฮะใส่น็อกใส่หัวนะครับผมหัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้เป็นหัวล่าสัตว์ได้นะครับผมจะเป็นหัวใบมีดนะครับ3แฉก2แฉกได้หมดครับยิงนะฮะอันนี้ไม่ได้รอนะเพราะว่านี่ต้องไปส่งลูกค้าเขาสั่งมานะฮะผมเขาสั่งมา8ลูกนะผมให้เต็มควีเวอร์นี่เลยนะฮะ8ลูกให้เต็มควีเวอร์นี่เลยนะฮะแล้วก็แถมที่ใส่ตรงนี้ตรงนี้ให้แล้วก็กะให้นะครับผมแต่นี่ราคามันก็จะอีกราคานึงนะครับผมไม่ได้ราคาที่ว่าขายตามปกติอันนี้ราคาจะมีความสูงขึ้นนะฮะก็ดูนะครับผมนะฮะดึงนะฮะปึ๊บนะครับผมครับผมเล็งได้นะฮะยิงให้ถูกต้องครับผมมันไงก็เข้าเป้านะครับผมฟอร์มให้ดูนะฮะนี่ก็จะแข็งหน่อยครับผมนี่แข็งหน่อยแข็งมากเลยครับนี่แข็งมากครับผมก็วิธีการทำให้อ่อนหรือแข็งเนี่ยมันก็อยู่ที่วิธีการทำของเราด้วยนะฮะเราจะเอาอ่อนเอาแข็งก็ตักได้นะครับครับผมก็เดี๋ยวจบรีวิวแค่นี้นะครับผมถ้าสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาครับหรือว่าผมจะตั้งราคาไว้นะครับผมขอบคุณมากครับ